สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดเข้าไลฟ์ด้วยจะได้ดูไปด้วยเลยใช่ไหมสวัสดีค่ะเราก็ต้องดูไปด้วยคุณเอกสิทธิ์ทักมาสวัสดีครับคุณแก้มคุณเปียมิตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่มีโนติสมา notification อ้าวเราก็เข้าแล้วสวัสดีลืมปิดเสียงแล้วปะเสียงเข้าเอ้ย25คนโอเคปิดเสียงละเรียบร้อยเออนี่ทำมา2อาทิตย์เนาะยิ่งทำยิ่งถอยหลังไม่ถอยหลังไลฟ์ต้องอย่างนี้ทำไม่ได้เดินหน้าโอ้นี่เขาบอกว่านี่ Facebook มันขึ้นเตือนดิฉันบอกให้ไปแชร์ดิสวิดีโอในหอการค้า Marketplace ดิฉันอยู่ในกลุ่มนั้นไง 33,000 เมมเบอร์ไม่แชร์มันบางทีเขาไม่ช่อยค่อยอยากให้แชร์กลุ่มพวกนั้นคือกลุ่มเขาเองอ่ะแอดมินเขาไม่อยากให้แชร์เพราะไม่งั้นเนี่ยใครต่อใครก็จะไปแชร์กันเยอะแยะหมดใช่เออไม่แชร์นี่หน้าเฟซตัวเองยังไม่แชร์เลยอ่ะคลิปดูยังไม่ได้แชร์เลยเดี๋ยวค่อยแชร์กันละกันนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เข้ามาชมเราในขณะนี้กับอัปเดตเทรนด์ลงทุนกับเพจเราลงทุนน่ะก็กดไลค์กดแชร์ได้ใช่ใช่ใช่เนาะแชร์ไปเหมือนเดิมแล้วก็ยังได้ของแจกอยู่ใช่ไหมวันนี้ได้เดี๋ยววันนี้สรุปให้วันนี้จะสรุปแชร์วันนี้ก็ยังได้อันนี้ก็ของของโกแก่เหรอใช่ใช่อันนี้เป็นมันหน้าตามันแปลกๆนะมันไม่ใช่ถั่วแล้วไงคะคือทุกวันที่เราเจอจะเป็นถั่วเป็นอัลมอนด์เป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แต่นี้เขาเป็นแครกเกอร์แล้วก็เป็นแครกเกอร์แบบทำจากมันฝรั่งแท้เนลี่เนลี่คลาสสิกเป็นแพ็คเกอร์แต่ว่าทางจากมันฝรั่งแท้โอ้เขาก็มีหลายแบบนะมีทั้งตัวมีอัลมอนด์มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช่มีเยอะมีเยอะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะแพ็คคละกันไปอย่าไปใช้คำว่าแพ็คใหญ่นะก็แพ็คพอสมควรอ่ะคือมีสินค้าที่หลากหลายของโกแก่เนี่ยส่งไปสำหรับคนที่แชร์ไลฟ์ของเราออกไปนะครับก็กดไลค์แล้วก็แชร์ออกไปเราก็จะเอามาสุ่มนะครับที่จะมอบให้กี่ท่านเนี่ย3ท่านนะครับก็มีหน้าตาแปลกๆอย่างนี้ด้วยนะก็เรียกว่าแครกเกอร์ทำจากมันฝรั่งแท้นะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นผู้สนับสนุนรายการรายอื่นๆใช่หมุนเวียนเข้ามาบ้างดิฉันเริ่มเบื่อทีมงานการตลาดของดิฉันละมันส่งลิสต์มานะแล้วเดี๋ยวคอยดูนะหลายๆท่านเนี่ยนะไม่ต้องมาดูเราคุยหรอกดูแค่ผลิตภัณฑ์ที่มาวางเนี่ยรับรองจะแบบฮะแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่บอกมาร์เก็ตติ้งทำงานดีเกินแล้วนะเดี๋ยวจะมีอะไรมาอีกเยอะเลยแต่ก็สนุกดีอะค่ะนะคะสนุกดีแล้วก็เหมือนกับว่าสนับสนุนนะเป็นกำลังใจให้คุณปิ่นมันก็จะได้มีแรงหลังจากฟื้นจากวัคซีนมาแล้วจะได้มีแรงที่จะมาคุยมาอะไรประมาณนี้อันนี้จะคุยไปเรื่อยๆหน่อยนะเพราะว่าระหว่างรอที่แบบว่าเข้ามาก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องเท่าไหร่ตอนนี้คนอาจจะยังมาช้านิดนึงนะ40กว่าท่านนะครับก็อัปเดตอาการหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานิดนึงนี่พูดเบาๆก็ได้นะเดี๋ยวเนื้อได้โอ้ยได้ยินกลัวคนฟังไม่ได้ยินได้ยินแล้วเดี๋ยวพอตะโกนไปเสียงแบบดังๆเงี้ยมันอาจจะพูดแบบลดความดังลดวอลลุ่มลงมานิดนึงลดความตัวเองเราพูดดังมากเลยนะจริงมันมีแมสด้วยไงกลัวจะไม่ได้ยินได้ยินได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินเขาก็บอกมาเองแหละอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกเนี่ยของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาบอกเป็นอ้างอิงข้อมูลชัดเจนนะคุณแก้มว่าคนที่ฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยมีโอกาสที่จะพบไซด์เอฟเฟคหรือผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เนี่ย มากกว่าซิโนแวคนะซึ่งที่เราเห็นเกิดกันเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้ฉีดแอสตราเซเนกากันเยอะนะครับก็มีผลการศึกษาออกมาอันนี้คงจะเห็นกันอยู่แล้วล่ะแล้วก็คนที่อายุน้อยๆ อย่างผมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับผลข้างเคียงเวลาฉีดแอสตราเซเนกามากกว่าผู้สูงอายุถ้าสูงอายุแล้วอาจจะไม่แต่ถ้าวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็ไม่ใช่ระวังหรอกก็ฉีดแล้วก็ปฏิบัติตัวแล้วก็เข้าใจนะฮะว่ามันจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นได้อย่างผมเนี่ยเป็นไ
ฉีดวันที่8ฉีด8แล้วก็ตกกลางคืนก็เริ่มวันที่8เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเย็นๆวันที่8เนี่ยเริ่มวันแรกอ่ะเริ่มวันที่9ที่10คือ9เนี่ยหนักเลยนะคือวันที่2อ่ะใช่ๆไข้เนี่ยมาหายเมื่อวานค่ะนะไข้ลดแบบที่ไม่มีไข้เนี่ยเมื่อวานค่ะแล้วก็แต่ว่าอาการปวดหัวไหล่ข้างที่ฉีดเนี่ยยังไม่หายนะแก้มเขาถึงบอกไม่ให้ยกของหนักมันจะยังอยู่ตึงๆปวดๆอย่างเงี้ยอีกสักระยะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยเป็นวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์ใช่ไหมมันเป็นใช้ไวรัสพาหะซึ่งมันไม่เหมือนกับไวรัสเชื้อตายแบบของซิโนแวคนะครับไอตัวนั้นเนี่ยผลข้างเคียงจะน้อยกว่านะครับก็อันนี้เพื่อความเข้าใจแล้วก็มีผลการศึกษาออกมาซึ่งไวรัสประเภท mRNA อย่าง Pfizer Moderna เนี่ยผลข้างเคียงก็จะคล้ายๆกับไวรัลเวกเตอร์เนี่ยแหละก็คือเหมือนแอสตราเซเนกาเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นทั้งไฟเซอร์ทั้งโมเดอร์นาที่จะเข้ามาเนี่ยนะที่โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งอาจจะเอาเข้ามาเนี่ยก็ให้เข้าใจไว้ล่วงหน้าเลยว่าก็จะมีผลข้างเคียงคล้ายๆกับที่ผมฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยแต่ประมาณ3วันผมก็มีเนี่ย3 วันก็ดีขึ้นไข้ไม่มีแล้วไข้ไม่มีไข้ไม่มีแล้วแต่ว่าอาจจะมีอาการข้างเคียงปวดอะไรนิดหน่อยอ่อนเพลียบ้างนิดหน่อยแต่เสียงก็แห้งๆนะแต่ไปพูดเสียงดังถนอมเสียงเอาไว้พี่เอถามว่าวันนี้ขนมอะไรวันนี้ขนมเป็นเนลี่นะคะจากโกแก่เหมือนกันเป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงของเขานะคะเนลี่เป็นแครกเกอร์มันฝรั่งแท้ยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวจบรายการเราค่อยลองว่าเป็นยังไงใครอยากลองก็ไปซื้อลองเอาก่อน แต่ถ้าเกิดว่าใครจะรอนะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ในเพจเดียวลงทุนนะคะถ้าแชร์ Facebook Live ของเราก็จะส่งให้กันละกันนะคะเดี๋ยวนะมีโนติสเข้ามาในสตรีมมิ่งว่าหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 1เนี่ยราคามันพุ่งไปแรงมากวันนี้ก็พุ่งต่อนะแต่หุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 1ดูได้ใน YouTube เลยนะดูได้เพราะว่าเปิด Public ไว้เออนะสามารถพูดชื่อหุ้นก็ได้นะครับเซิร์ชหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะหรือ EP 1ก็ได้หรือหุ้นข้อตาสัปดาห์นี้เฉยๆอ่ะก็จะเจออยู่แล้ว EP 1ที่คุณเปมิตรพูดไปแนะนำไปตั้งแต่15 มกราใช่ก็คือ F Smart พูดได้เพราะว่าเป็นตัวที่เปิดเผยผ่านทับปิดไปแล้วนะครับวันนี้ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกจนถึงเมื่อวานเนี้ยถ้าใครซื้อตอนที่แนะนำเนี่ยได้กำไรประมาณ 52%ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราก็เอามาโพสต์ไว้ในเพจเรียวลงทุนด้วยเหมือนกันนี่ Exclusive Member ของ LINE @ PKTalk เขาก็ถามหาอยู่นะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเงียบๆไปนะช่วงเนี้ยวนตัวเก่าๆไปก่อนนะครับอย่างที่บอกอย่างที่รีวิวให้แล้วนะรีวิวไป8ตัวด้วยกันนะใช่แต่ก็มีคนสมัครเข้ามาใหม่เหมือนกันนะมีก็ยังมี Exclusive Member ที่แบบว่าสมัครใหม่เข้ามาเราก็ส่งข้อมูลไปให้นะคะ Exclusive Member ถ้าเกิดว่าดูจากที่เป็น Exclusive Member ใน LINE @ PKTalk อะค่ะถ้าดูจาก Facebook Live ในขณะนี้เช้านี้สิ่งที่คุณจะต้องได้รับก็คือ The Cost of Cash EP 10และ EP สุดท้ายแล้ว The Cost of Cash เป็นซีรีส์ที่คุณวิรัติธีรพัฒน์กับคุณเปียมิตรแปลหนังสือเรื่องนี้เลย The Cost of Cash นะคะเขียนโดย Professor Kenneth Rogoff พูดถึง Paper Money อ่ะเงินกระดาษพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยและ EP 10นะปังมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อินเดียคือตอนนั้นปี59นะปี59คุณวิรัติคุยไปปรากฏว่าอินเดียทำก็คือยกเลิกแบงค์ใหญ่อ่ะยกเลิกแบงค์ใหญ่หมดเลยแล้วคุณอธิบายสนุกมากสนุกมากเดี๋ยวดิฉันว่าว่างๆดิฉันจะเอามาโพสต์ใน Facebook ไม่รู้เรื่องลงทุนไม่เอาอะเรื่องลงทุนเดี๋ยวฟังเราไม่รู้เรื่องเอา Facebook ส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยเพราะมันสนุกมากคืออยู่ๆอินเดียยกเลิกแบงค์รูปีแบงค์ใหญ่ก็คือเราก็ให้ใช้แบงค์เล็กเพราะนั้นเนี่ยทุกคนที่มีแบงค์ใหญ่อ่ะก็ต้องเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารเพราะไม่งั้นมันจะแบบยกเลิกแล้วมันก็คือศูนย์ไงเอาไปฝากธนาคารเพื่อเบิกเป็นแบงค์เล็กออกมาเขาบอกว่าอันนี้เป็นการคุณเวลาเขาบอกนะเป็นการขจัดเรื่องของการคอร์รัปชันเพราะว่าส่วนใหญ่คอร์รัปชันที่รับเราดูนะเกาหลีรับเงินสดไม่เอาเงินเข้าแบงค์ก็คือรับเงินสดแล้วเวลารับเงินสดมาเวลาคอร์รัปชันอ่ะไม่เอาเงินเข้าแบงค์ถูกป่ะรับเงินสดมาแบบนี้แบงค์เล็กมันจะมาได้ยังไงมันก็ต้องเป็นแบงค์ใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบทุกคนที่แบบรับสินบนรับอะไรอย่างเงี้ยคอร์รัปชันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเงินสดแล้วเป็นแบงค์ใหญ่พอยกเลิกแบงค์ใหญ่ปุ๊บ
ใช่ไหมพอนี่ข้าราชการที่คอร์รัปชันถ้าไปดูที่บ้านนี่โอ้โหเงินสดเป็นตั้งๆเลยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยสนุกสนุกมากเลย EP เนี้ย EP 10นะคะแต่เช้าเนี้ยEP สุดท้ายแล้วจากชาวใน Exclusive Member ใน LINE @pktalk อ่ะเขาได้รับกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวทั้งหมด10 EP อ่ะค่ะจะรวมเป็นไฟล์อ่ะแล้วก็ส่งให้แบบฟังรวดเดียวไปเลยใน Exclusive Member ของ LINE @pktalk อันนี้ก็อีกแผนกนึงเออแต่สนุกสนุกจริงแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ได้สมัครไม่ได้อะไรนะก็เข้าไปฟังพอดแคสต์ของ pktalk ครับเพราะว่าน้องเขาก็แชร์มาให้อยู่แล้วในพอดแคสต์ก็มีนะคะอ้าวมา80กว่าคนแล้วนะครับที่เข้ามาชมก็อัปเดตโควิดกันนิดนึงเพราะว่าสัญญาณของประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นนะดูเหมือนนะครับอาจจะต้องรออีกสักวัน2วันแต่ดูของโลกก่อนนะของโลกเนี่ยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 420,000 คนก็ยังไม่ได้แผ่วนะครับเพราะว่าอินเดียยังติดอีก 93,800 กว่าบราซิลอีก 87,000 กว่าแต่ว่าที่น่าตกใจก็คือยอดผู้เสียชีวิตของอินเดียกับบราซิลรวมกัน2ประเทศนี้8,500 กว่าคนนะอินเดียเนี่ยติดเสียชีวิตวันเดียว 6,138 คนบราซิล 2,484 คนนะครับทั้งโลกเนี่ยเสียชีวิตรวมกัน 14,000 คนของเมื่อวานนี้นะครับรวมแล้วติดเชื้อโควิดสะสมทั้งโลก 175 ล้าน 6 แสนกว่าคนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว 3 ล้าน 7 แสน 88,000 กว่าคนนะครับก็ประเทศที่ฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วนที่สูงแล้วก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่นะอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังติดเชื้อกัน 10,000 คน 14,000 เนี่ยเมื่อวานแต่ว่าเสียชีวิต447ก็น้อยลงนะครับอังกฤษติดเชื้อ 7,500 เสียชีวิต6คนก็ถือว่าอังกฤษเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็น้อยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะครับก็จะประคับประคองอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือของระดับโลกแต่ของไทยเราเนี่ยตัวเลขที่บอกว่าน่าจะดูดีขึ้นนิดนึงก็คือว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ถ้าไม่รวมจากในเรือนจำเนี่ยต่ำกว่า 2,000 คนแล้วนะครับก็คือ 1,996 คนรวมกับมาจากเรือนจำที่ต้องขังอีก294คนก็เป็น 2,290 รายนะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก27รายที่ดูดีเลยก็คือว่าคนที่หายป่วยกลับบ้านได้เนี่ย 5,711 คนนะครับถือว่ากลับบ้านได้เยอะเลยนะรอบนี้นะครับที่เป็นตัวเลขของวันนี้แล้วก็จำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับตอนนี้ถ้านับตามจำนวนโดสนะทั้งเข็ม1เข็ม2เนี่ยเข็ม2อาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ย5ล้าน4แสนกว่าโดสแล้วนะครับก็ตอนนี้น่าจะขึ้นมาแล้วล่ะ5ล้าน4 5ล้าน5กันกราฟแบบว่ากราฟไอ้เนี่ยอะไรนะการรับวัคซีนของเราอ่ะคือเขาก็บอกว่าถึงจะมาช้าเพราะเราออกมาช้าแต่ว่าก็มาเร็วนะก็คือดูอัตราเร่งอ่ะอัตราเร่งมันเหมือนกับว่าเรารับวัคซีนกันช้าไงแต่พอมันมาแล้วเนี่ยเหมือนอัตราเร่งของเรามันจะดูดีดูดีว่าเรามีอัตราเร่งที่แบบเร็วขึ้นอย่างนี้คือส่วนใหญ่เท่าที่ดูในโลกโซเชียลก็ไม่ได้ตำหนิกระบวนการบริหารจัดการในช่วงนี้เท่าไหร่ใช่ก็เรียบร้อยดีก็เรียบร้อยดียกเว้นมีบางอันดราม่าแบบ VIP ที่แบบว่าแซงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแต่อันนั้นก็คือโลกโซเชียลเนี่ยก็ตำหนิแล้วก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมาขอโทษไงก็ขอโทษกันไปแล้วก็ไม่ควรทำนะจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ควรนะคือควรจะคิดให้รอบด้านถึงแม้ว่าจะมีข้ออ้างนู่นนี่นั่นนะว่าเขารีบอ่ะทุกคนก็รีบหมดอ่ะใครๆก็รีบทั้งนั้นนะมันก็ไม่ควรให้คิดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนี่แสดงว่าคนไทยเราก็อยากฉีดวัคซีนกันส่วนใหญ่นะอยากฉีดวัคซีนแต่ฉีดแล้วบอกก่อนนะว่ามันก็จะมีบางเคสที่ฉีดรับไป2เข็มแล้วอะก็ยังติดนะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าอากาศต้องไม่ตกคือติดแต่ว่ามันมีโอกาสติดคุณเปมิตรแต่ว่าการรักษามันก็จะไม่ได้ยากเหมือนกับการที่ไม่ได้รับวัคซีนอาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่ป่ะแต่ถ้าอาการที่มันจะทำให้รุนแรงใช่มันไปเจอไอ้ตัววัคซีนที่มันไปสร้างภูมิในระดับนึงแล้วไงมันก็จะถามว่าติดได้มั้ยติดได้นะรับ2เข็มแล้วก็ติดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอะค่ะคือไม่ใช่แบบว่าโหพอ2เข็มแล้วเต็มที่กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยยังก็ต้องระมัดระวังต่อเหมือนกันนะเพราะคิดว่าหลายคนน่ะจากเต็มที่กับชีวิตมากไงพอ2เข็มแล้วอ่ะอยากจะไปเที่ยวอยากจะถอดแมสอยากจะแบบอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยยังต้องระวังอยู่นะคะก็เผื่อไว้กันละกันตอนนี้ส
วัสดีค่ะทุกๆท่านเอ้ยเขาต้องสวัสดีไปเรื่อยๆใช่ป่ะใช่ไหมเวลาเขา Facebook ไลฟ์เวลามีคนมาสวัสดีก็สวัสดีค่ะแต่อ่านชื่อไม่หมดนะคะอ่านบางทีก็อ่านไม่ออกทักทายได้นะครับก็จะดูไปด้วยก้มดูไปเรื่อยๆคุณแก้มก็จะก้มมาทางนี้นิดนึงเพราะว่าโทรศัพท์อยู่ว่าโทรศัพท์อยู่ด้านนี้แต่ผมเนี่ยของผมตั้งอยู่ข้างหน้าไงบางท่านก็ถามว่าคุณแก้มก้มดูเลยก้มดูโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์อยู่นี้ค่ะเดี๋ยวให้ไปดูนี่โทรศัพท์มันอยู่นี่พอดีของผมตั้งอยู่ข้างหน้านี่ข้างๆผมก็จะเหลือบๆตามองได้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้ดูว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็ก้มลงไปอย่างนี้นี่แหละค่ะอันนี้โควิดเรียบร้อยแล้วนะไปที่ข้อมูลไปที่ข้อมูลก่อนก็ได้เพราะว่าสิ่งที่หลายคนรอคอยเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาก็สูงจริงๆแก้มแต่ว่าเดี๋ยวมุมมองมันจะแตกต่างกันใช่ไหมเขาบอกว่าสูงแต่เขาก็สูงกว่าที่คาดด้วยใช่ป่ะสูงกว่าที่คาดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันดูข้อมูลชุดข้อมูลให้จบไปก่อนเลยนะคะสำหรับตลาดหุ้นที่นิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาด 34,466 จุดนะคะก็เพิ่มขึ้น 19.10 จุด 0.06% Nasdaq เพิ่มขึ้น 108.58 จุดค่ะ 0.78% แล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 19 จุดนะคะ 0.47% ค่ะส่วนยุโรปลอนดอนฟุตซี่100ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.17 จุด CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสลดลง16จุด96.02% DAX แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีลดลงไป 9.92.0.06% ค่ะมาดูในเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะคะตลาดหุ้นโตเกียวนิกเกอิช่วงเช้าลดลงไป 35.26.0.12% ค่ะอยู่ที่ 28,923 จุดนะคะหั่งเส็งฮ่องกงเพิ่มขึ้น 125.0.4% แล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตปรับตัวลดลงไป 10.93.0.30% ค่ะดูตลาดหุ้นบ้านเราเลยเนาะครับตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นเช้าวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงสุดนี่1635บวกไปเกือบ10จุดนะ 9.95 จุดก็เกือบประมาณ10จุดอะต่ำสุด1631ฐานมันยกเนาะใช่ๆๆฐานมันยกก็เป็นเขียวตลอดฐานมันยกขึ้นเหมือนกันนะคะ10นาฬิกา17นาทีดัชนีราคาหุ้น10นาฬิกา18นาทีค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,632.75 จุดเพิ่มขึ้น 7.48 จุด 0.46% มูลค่าการซื้อขาย 15,000 ล้านบาทนะคะ SET 50 986.97 จุดเพิ่มขึ้น 5.37 จุด 0.5% มูลค่าการซื้อขาย 4,700 ล้านบาทหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ RCL มาอันดับ1เลยนะโอ้มันมีค่าเรื่องค่าระวังใช่เพราะว่า TTA ก็มาด้วยไงใช่ RCL อันดับ1ค่ะ65.25 บาทเพิ่มขึ้นมาบาท75 สตางค์ 2.7% บ้านปู 15.10 เพิ่มขึ้น60 สตางค์เพิ่มขึ้นมา 4% นะบ้านปูนะคะแล้วก็ TTA ค่ะ Torisen Thai Agency 19.10 เพิ่มขึ้น20 สตางค์ KBank ก็ยังมาอยู่นะ128 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ Jmart 35.50 ลงไป25 สตางค์ U ค่ะ U อยู่ที่41.25 เพิ่มขึ้น50 สตางค์ติดล้อ44.25เพิ่มขึ้น50 สตางค์ติดล้อนี่ตกลงไม่ได้ใช้ตัวกรีนชูไอตัวที่แบบสเตบิไลซ์อ่ะเพราะว่าราคาหุ้นเขาไม่ต้องใช้ไม่ลงมาถึงระดับที่จะต้องใช้ใช่ไม่ต้องใช้นะ PSL Precious Shipping ก็มาด้วยกันนะคะกับ TTA กับ RCL ค่ะ PSL อยู่ที่21 บาทเพิ่มขึ้น20 สตางค์ BEM 8.55 บาทเท่าเดิมฮานา66.25 บาทลดลง50 สตางค์แล้วก็ AOT 65.75 บาทเพิ่มขึ้น75 สตางค์ค่ะก็หุ้นหลายตัวอยู่ในหุ้นเข้าตา5โบรกเกอร์ของวันนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะขึ้นเพจมั้ยดูเลยก็ได้ดูเลยก็ได้นะครับหุ้นเข้าตา5โบรกเกอร์ให้ดูหุ้นเข้าตาปัจจัยพื้นฐานก่อนปัจจัยพื้นฐานก่อนเดี๋ยวน้องมาสลับเพจให้นะคะซึ่งเมื่อกี้นี้ที่คุณแก้มรายงานไปเนี่ยก็มีบ้านปูซึ่งราคาขึ้นมาแรงบ้านปูนะก็เดี๋ยวดูในเพจนะโปรเจกต์เสียงได้อลังการมากเพจมาหรือยังบ้านปูอันนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้คำแนะนำในเชิงพื้นฐานไว้นะครับจะเห็นเนี่ยจะมีบ้านปูอยู่แต่ว่าที่ตัวอื่นๆเนี่ยจะอยู่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสลับเทคนิคขึ้นมาอันนี้พื้นฐานมันก็จะเป็นมีบ้านปูมีเบมอะเนาะที่ติดอันดับก็ไม่ค่อยอะไรใช่ของหยวนต้าเขาก็แนะนำแบบเบมนะแล้วก็เราไปดูเทคนิคได้ไปดูเทคนิคก็ได้ค่ะนะ
ดูเทคนิคเนี่ยถ้าดูจะเห็นว่ามีตรงกัน2โบรกเกอร์ก็คือหยวนต้ากับกิมเองคือให้ CPO นะครับ CPO แนวรับ61 50ถึง61 25สตางค์แล้วก็แนวต้านก็ตั้งแต่63บาท50จนถึง65บาทนะอันนี้คือเอา2โบรกเกอร์นะที่เป็นหุ้นเหมือนกันเมย์แบงค์แล้วก็หยวนต้า CPO ใช่แล้วก็จะเห็นว่าหุ้นเบมกับหุ้นแบมเนี่ยหุ้นเบมซึ่งเป็นหุ้นพื้นฐานของกิมเองแต่เป็นหุ้นเทคนิคของหยวนต้าแล้วก็หุ้นแบมเนี่ยเป็นหุ้นพื้นฐานของหยวนต้าแล้วก็อยู่ในวิเคราะห์เทคนิคของ Globex ฟังดูไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงนะงงไปหมดงงหมดไปดูในตารางอีกทีดูตารางเลยไปดูจากเพจเรียลลงทุนอีกทีแล้วก็สามารถแชร์ไปให้กับเพื่อนๆของท่านได้ดูด้วยได้นะครับก็จะมีให้อย่างนี้ทุกๆเช้านะอันนี้เป็นเรื่องของหุ้นเข้าตา5บรูเกอร์อัตราแลกเปลี่ยนค่ะดอลลาร์บาท31บาท7สตางค์ราคาทองคำเช้านี้ 1,899 เหรียญต่อออนซ์นะคะราคาในบ้านเรารับซื้อคืน 27,850 ขายออก 27,950 ราคาน้ำมันโหหน้าโมโหมากเปียมิตรก็วันเมื่อวานบอกว่าคุณพี่ขึ้นนะเพราะว่าวันก่อนขึ้นได้คือวันก่อนราคามันขึ้นใช่ป่ะครับคุณพี่เขาก็ไม่ขึ้นไงแล้วเมื่อวานราคามันลงคุณพี่เขาก็ไปขึ้นเราก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเฮ้ยมันลงอย่าไปขึ้นแต่คุณพี่เขาก็ขึ้นไงอ่ะแต่เขาก็ขึ้นไม่ได้มากเท่าแบบเหมือนกับถ้าขึ้นตั้งแต่รอบนั้นอาจจะขึ้นมากกว่านี้ไงเขาก็รอนิดนึงไงมองในแง่ดีเห็นไหมเกลียดมากเลยแล้วเดี๋ยวจะเกลียดคนที่ส่งข้อความบอกว่าชอบคุณปีมิค่ะคุณปีมิมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยมองบวกดิฉันก็มองบวกเหมือนกันนะบวกไปวันศุกร์หน้าแล้วขอหยุดอ้าวไปดูราคาน้ำมันเช้านี้นะคะเบรนท์72เหรียญ8เซนต์ลดลง44เซนต์เวสเท็กซัส69เหรียญ88เซนต์ลดลง41เซนต์แล้วก็ดูไบค่ะอยู่ที่70เหรียญ36เซนต์เพิ่มขึ้น33เซนต์ก็นั่นแหละประมาณนี้แหละ72วันก่อนมีคนถามเพราะว่าคุณปิยมิตรคุยเรื่องกองทุนน้ำมันที่บอกว่าเราเอาหุ้นเราเอากองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ในรอบ5เดือนมาดูแล้วก็กองทุนน้ำมันนะ5เดือนเนี่ยมันดูไปดูในเพจอีกทีก็ได้5เดือนเนี่ยมันได้ตั้ง40กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปปีนึงหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะมีติดลบไงเขาถามว่ายังซื้อได้อยู่ไหมกองทุนน้ำมันอ๋อมันก็ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์สูงแล้วนะเนาะคือไอ้แก๊ปข้างบนนะมันเหลือไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มองกันน่ะถึงแนวโน้มราคาน้ำมันน่ะถึงแม้ว่าครึ่งหลังถ้าเกิดโควิดมันคลี่คลายแล้วก็มีการเดินทางอุตสาหกรรมผลิตมากขึ้นใช้น้ำมันมากขึ้นน่ะแต่ว่าการประเมินราคาน้ำมันเนี่ยเขาก็ยังประเมินกันไม่ได้สูงนะคือน้ำมันเนี่ยมันซื้อขายด้วยไม่ใช่ดีมาซัพพลายอย่างเดียวมันมีการเก็งกำไรเข้ามาด้วยมันเหมือนกับพอจะเปิดเมืองเนี่ยจิตวิทยาตรงนี้มันเข้ามาช่วยกระตุ้นเสริมแต่อย่างที่ผมให้ตัวเลขของ World Bank อ่ะว่า World Bank เขาเฉลี่ยทั้งปีเขาก็มองว่าแค่50เหรียญไงเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าพอพ้นจิตวิทยาเปิดเมืองไปแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยดีมานด์ซัพพลายจริงๆมันจะกลับมาทีนึงมันจะกลับมาแบบสมดุลมันจะไม่ได้มีเรื่องของไอ้พวกจิตวิทยาเซนติเมนต์เข้าไปเกี่ยวแล้วก็พวกประเทศผู้ผลิตน้ำมันเขาก็จะทยอยเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาด้วยมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ราคาน้ำมันมันหวือหวามากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหากองทุนอื่นๆที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเพราะมันก็มาไกลแล้วอ่ะมันมาไกลแล้วนะคะอันนี้เขาถามมาใน LINE ใน LINE @pktalk ก็ตอบแล้วนะไม่รู้ว่าดูทางนี้อยู่หรือเปล่าแต่ก็ตอบแล้วนะดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้เพราะว่าในไทม์ไลน์ของ LINE @pktalk ก็ไปแปะให้อยู่แล้วนะอ่ะครบเรียบร้อยสำหรับข้อมูลค่ะนะก็ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะซึ่งเป็นดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เนี่ยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับเพราะว่าของเดือนพฤษภาคมออกมา 5.0% year on year นะสูงที่สุดนับตั้งแต่สิงหาคม2008ก็คือ2551ใช่ไหมโอ้โหนี่แบบตั้งแต่เข้าใจว่า2008เนี่ยเป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะใช่2008ช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่อันนี้ก็คือวิกฤตสัปพามอ่ะแฮมเบอร์เกอร์คริสิสใช่อันนี้ก็คือสูงที่สุดนับตั้งแต่
ช่วงคริสต์นะนะก็ถือว่าร้อนแรงทีเดียวนักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 4.7% นะ CPI น่าจะโต 4.7 ก็มาเป็น 5.0 ก็ถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะมุมมองก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าถ้าเงินเฟ้อออกมาสูงคนจะกลัวหุ้นจะตกเมื่อกี้คุณแก้มรายงานหุ้นแล้วก็มันก็ไม่ได้ตกอะไรนะไม่ตกเพราะว่านักวิเคราะห์หลายๆคนก็กลับมามองว่าการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อน่าจะเป็นการชั่วคราวขึ้นชั่วคราวใช่ไหมยังไม่ได้เป็นแนวโน้มแบบใช่ถาวรมากคืออันนี้พฤษภาถูกไหมใช่เดี๋ยวมิถุนาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเริ่มเห็นมันลดลงเนี่ยครึ่งปีหลังแต่มิถุนาก็จริงๆก็ไม่ควรจะขึ้นต่อนะคือถ้ามิถุนาขึ้นต่อจากเดือนพฤษภานี้มันก็จะร้อนแรงอยู่เหมือนกันนะเขาก็มองว่ามันจะค่อยๆลดลงได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนะอันนี้ก็เลยทำให้คนอาจจะไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะไม่ได้กลัวเท่าไหร่แต่ตลาดพันธบัตรก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพราะว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐอเมริกา10ปีเนี่ยหล่นวูบไปจาก 1.5 มา 1.45 เลยนะครับก็หล่นมาค่อนข้างแรงอ่ะหล่นมาค่อนข้างแรงก็แสดงว่ามีการโยกเข้าตลาดตราสารหนี้กันพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็5ปี 0.75 ลงมาเหลือ 0.73% นะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่คนก็จะจับตาดูที่ตลาดทุนตลาดหุ้นมากกว่าถ้ามันไม่กระทบตลาดหุ้นนี่ก็ยังพอจะวางใจได้ตลาดหุ้นนี่มันก็มีเหตุผลรองรับตลอดอ่ะ คือบอกว่าจะเป็นอีกอย่างนึงเช้ามาพอมันเป็นอีกอย่างนึงมันก็จะมีเหตุผลของมันว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเนาะคือเดาทางก่อนหน้านี้เดายากนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอคนบอกว่าเดี๋ยวสหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์กันไปก่อนหน้านี้บอกโอ้ถ้ามันออกมาสูงนี่แย่แน่ๆนะจะต้องมีการลดวงเงินซื้อสินทรัพย์วงเงินแล้วพอมันออกมาสูงคุณไม่ได้แย่ก็บอกว่าก็เพราะว่ามันเป็นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณมีเหตุผลตลอดมีเหตุผลตลอดมีเหตุผลตลอดเหมือนกับการดูเลขหวยเวลาใบ้กันนะพอออกมาแล้วอ้าวมันต้องเป็นเลขนั้นเลขนี้มีเหตุผลตลอดเซียนหลังเกมเขาเรียกเซียนหลังเกมคือหลังเกมอ่ะพูดอะไรก็ถูกหมดแหละเวลาคนเขียนโอ้ยหยดน้ำตาเทียนอย่างนี้อย่างนี้นะโอ้ดูจริงๆมันเป็นดูก่อนออกหวยก่อนหวยออกไม่ค่อยถูกแต่หลังหวยออกถูกหมดคุณปิ่มมิตรก็ถูกหวยบ่อยนะคะคุณผู้ชมคุณปิ่มมิตรนี่ก็ถูกหวยบ่อยนะคือไม่เชิงบ่อยมากไม่แต่เฉลี่ยไงคือโดยเฉลี่ยไปซื้อไม่บ่อยไงแต่เวลาซื้อจะถูกส่วนใหญ่จะถูกเออแล้วจะซื้อเงียบเงียบจะไม่บอกใครกลัวเลขเคลื่อนยิ่งถ้าถูกรางวัลใหญ่ยิ่งเงียบเลยนะเราจะไปพูดป่ะเคยถูกรางวัลใหญ่ด้วยหรอยังเหรอเราพูดอย่างนี้ได้ไงยังดิเราต้องใหญ่สุดที่เคยถูกมาแค่ไหนสามตัวนี่ก็ใหญ่อะสามตัวนี่ไม่กี่บาทเขาถูกบ่อยก็ถูกดิฉันเนี่ยฝันนะฝันบ่อยมากเลยฝันเห็นเลขบ่อยเห็น2ตัวเห็น3ตัวเห็น6ตัวก็เคยเห็นไม่เคยถูกอันนี้เราคิดเองไงว่าจิตเราอ่ะจิตเรามันพาไปไงว่าเราคงอยากถูกหวยอ่ะมันก็เลยทำให้เราฝันเห็นเลขนู้นเลขนี้ซื้อมาก็ไม่เคยถูกแต่คุณปีนี้ถูกบ่อยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อ้าวเรื่องหวยไปได้ไงเนี่ย จากเรื่องหุ้นไปเรื่องหวยมาเอาเรื่องอื่นของศูนย์วิจัยเกษตรกรนิดนึงก่อนนะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องใหญ่เรื่องที่แบงค์ชาติเขาเมื่อวานก็บอกว่าจะกระทบกับหุ้นแบงค์ก็ไม่เห็นกระทบเลยนะหุ้นเคแบงค์ก็ไปต่อเนี่ยไม่เขาให้จ่ายปันผลได้จริงก็ไม่กระทบเดี๋ยวไปดูศูนย์วิจัยเกษตรกรเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจนิดนึงก่อนต่อเนื่องไปก็ทางคุณณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกว่ายังคงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ไว้ที่ 1.8% นะถึงแม้จะมีการระบาดระลอก3เนี่ยแต่เชื่อว่าการระบาดระลอกนี้จะบรรเทาเบาบางลงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะก็การเร่งปูพรมฉีดวัคซีนอันนี้ก็มีผลนะคือมีผลทั้งในเชิงที่มันเป็นตัวเลขจริงด้วยที่อาจจะทำให้การติดเชื้ออะไรมันดูดีขึ้นและมีผลทั้งในเชิงจิตวิทยาด้วยนะเพราะรู้สึกว่าจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นนักกิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จะเริ่มเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ส
วนปัจจัยบวกเรื่องการส่งออกอันนี้แน่นอนนะอันนี้จะเป็นตัวช่วยหลักๆเลยเราพูดกันมาบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าการส่งออกปีนี้เนี่ยคาดว่าจะโต 9% จากเดิมคาดว่าจะโต 7% แต่จริงๆเนี่ยบางหน่วยงานให้ไป2หลักนะ2หลักแล้วให้2หลักนะครับเพราะฉะนั้นส่งออกเนี่ยยังเป็นหัวจักรหลักที่จะช่วยได้อยู่นะครับแต่โรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่ติดโควิดเยอะต้องไม่ติดอ่ะไม่ติดแล้วมันกระทบกับเรื่องของสายการผลิตอ่ะใช่เออต้องดูแลให้ดีนี่ทางสภาหอสภาอุ่นอะไรก็ถึงพยายามที่จะให้วัคซีนกับบางคนไม่เข้าใจดีนะคือภาพที่น่าชื่นใจก็คือว่าภาคเอกชนเนี่ยไม่เกี่ยงงอนไม่อะไรกันเงี้ยไม่ขัดขากันเงี้ยช่วยกันคือถ้าไปดูตามหน่วยฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยที่บอกว่าหอการค้าหรือสภาอุ่นหรือใครเข้ามาช่วยเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเยอะเลยช่วยกันช่วยเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คือบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวเนี่ยไม่พอเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยให้โฟลว์มันดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ดีนะแล้วก็คือส่งออกตัวนำอยู่อาจจะบวกได้อยากจะเห็นนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าถ้าการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นได้ไตรมาส4เนี่ยคุณแก้มนะซึ่งเป็นไฮซีซั่นของปีนี้เนี่ยอาจจะทำให้ GDP ไตรมาส4นี้โตได้สูงและมันจะทำให้ค่าเฉลี่ยของทั้งปีเนี่ยมันดึงได้มันดึงได้ดึงได้นะครับอันนี้เป็นความหวังที่เราก็อยากจะเห็นเช่นเดียวกันนะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่า4โจทย์สำคัญที่ภาครัฐจะต้องรับมือนะครับก็คือภาระการคลังเงินเฟ้อหนี้ครัวเรือนแล้วก็ต้นทุนทางธุรกิจที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาที่จะต้องแก้กันต่อไปในอนาคตแหละนะครับประมาณนี้นะในภาพรวมที่เป็นเชิงเศรษฐกิจตัวเลขใหญ่ๆนะครับของแบงค์ชาติคือเมื่อวานนี้ผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิเนี่ยก็พูดถึงมาตรการที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงของโควิดเนี่ยก็หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องพักหนี้ของธุรกิจ SME ซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะครบกำหนด30มิถุนายนนี้อันนี้แบงก์ชาติเขาก็ให้เลื่อนไปถึงสิ้นปีเลยก็ขยายเวลาให้นะคะในเรื่องของการเข้ามาตรการพักหนี้ของ SME ทุกกลุ่มเลยนะคะในส่วนของแบงก์แล้วก็ขยายด้วยคือนอกจากขยายเวลาแล้วเนี่ยก็ขยายครอบคลุมอะเรื่องของธุรกิจ SME จะครอบคลุมมากกว่า SME ที่มีวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทก็ทำให้ลูกหนี้ที่เป็น SME เนี่ยได้รับความช่วยเหลือเข้ามาตรการพักหนี้เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะ1คือเพิ่มคุณสมบัติของ SME ให้ช่วยเหลือได้มากขึ้น2คือขยายระยะเวลาจนถึงสิ้นปีนะส่วนเรื่องของแบงค์เดี๋ยวนะเรื่องของแบงค์เนี่ยที่บอกกันว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้มันจะมีเรื่องของการจำได้ไหมช่วงหนึ่งที่ออกประกาศปันผลว่าห้ามปันผลห้ามซื้อหุ้นคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าขอดูฐานะซึ่งตอนนั้นเราก็บอกกันว่าเฮ้ยมันก็ดีนะคือในแง่มุมหนึ่งคือมันเหมือนกับว่าให้แบงก์สร้างความแข็งแกร่งของตัวเองไว้ก่อนซึ่งผู้ถือหุ้นก็ต้องเข้าใจอ่ะว่าใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปันผลแต่ว่าฐานะของแบงก์ดีขึ้นสำรองไว้กันเอาไว้แบบมีเงินสำรองมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ฐานะแบงก์เขาเข้มแข็งขึ้นรองรับกับความเสี่ยงในอนาคตได้ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะนโยบายจ่ายเงินปันผลนะคะแบงก์ชาติบอกว่ากำหนดปันผลระหว่างการจ่ายได้นะจ่ายได้แต่ว่าไม่เกินอัตราจ่ายปันผลในปี2563คือไม่ให้เกินกว่าปี2563และไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี2564คือต้อง2เงื่อนไข คือจ่ายได้แบงก์จ่ายปันผลได้นะคะจ่ายได้แต่ว่าจะต้องไม่เกินอัตราจ่ายของปี63และจะต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี64ครับก็ครึ่งๆอ่ะซึ่งก็ไม่น่าจะกระทบกับไม่กระทบหรอกโอ้ถือหุ้นมากก็คือส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายเขาก็สะสมไว้ก็สะสมไว้นะแต่ว่ายังให้งดซื้อหุ้นคืนใช่ treasury stock อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาเงินไปทำตรงนั้นงดซื้อหุ้นคืนแล้วก็ห้ามถ่ายถอนหรือซื้อคืนตราสารเงินกองทุนก่อนกำหนดก่อนครบกำหนดก็คือไม่ให้ใช้เงินเพื่อ2สิ่งนี้อ่ะคือถ่ายถอนคืนซื้อหุ้นคืนอะไรอย่างเงี้ยก่อนกำหนดเนี่ยไม่ได้ซื้อหุ้นคืนก็ไม่ให้ทำเพราะว่าให้เก็บเงินเอาไว้แต่จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยจ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขที่บอกมาก็ดูแล้วแบบดิฉันว่าก็ดูน่าจะแบบผ่อนคลายกับแบงค์มากขึ้นนะดูแล้วแบบว่า
นะอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ใช่ไหมก็อันแรกผลกระทบนั่นแหละก็มีอันนี้แล้วก็ปรับลดเงินที่ส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูอะค่ะก็คืออันนี้มันจะสิ้นสุดปีนี้ใช่ไหมจากเดิมที่แบงค์เนี่ยต้องส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูเนี่ย 0.46% ต่อปีจะลดครึ่งนึงเหลือ 0.23 ซึ่งไอ้ 0.23 เนี่ยจะใช้ถึงสิ้นปีนี้ตอนนี้แบงค์ชาติบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะขยายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คำนึงถึงการส่งผ่านความช่วยเหลือไปที่ลูกหนี้คือถ้าเกิดส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูน้อยเนี่ยแบงค์ก็จะมีสภาพคล่องมีเงินสำหรับที่แบบเอาไปช่วยลูกหนี้เพราะคราวก่อนเนี่ยพอลดอันนี้ปุ๊บเนี่ยแบงค์ลดดอกเบี้ยเลยนะแบงค์ลดดอกเบี้ยเป็นแบบโดยที่ไม่เกี่ยวกับไอ้เรื่องของกนง.ดอกเบี้ยนโยบายนะเป็นเรื่องของการนำส่งเงินกองทุนฟื้นฟูเนี่ยพอแบงค์ชาติลดให้อ่ะแบงก์ก็มีส่วนต่างนะแบงก์ก็เอาเป็นลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้เออแต่รอบนี้ก็คือว่ามันจะสิ้นปีไงแบงก์ชาติบอกเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ออกมาก็คือแบงก์ชาติก็มองในระยะยาวแหละนะว่าถ้าลูกหนี้อยู่รอดเออนะแบงก์ก็รอดก็รอดได้ใช่ในระยะยาวนะครับมันก็ไปด้วยกันนะแล้วก็ระบบเศรษฐกิจก็จะดีด้วยแต่นี่นอกระบบไม่คิดอย่างนี้นะเออนี่นอกระบบก็คือเจ้าลูกหนี้อยู่ไม่ได้ก็แบบเออก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้อ่ะแล้วก็จะมีของข้อเสนอของที่ให้ช่วย SME อ่ะค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอของสมาพันธ์ SME นะเขาส่งถึงรองนายกสุพัฒนพงษ์เนี่ย4เรื่องเรื่องแรกก็คือตั้งกองทุนฟื้นฟู SME กลุ่ม NPL วงเงิน 200,000 ล้านนะเรื่องที่2คือตั้งกองทุนอัดฉีดเงินช่วยเหลือ SME 50,000 ถึง 100,000 ล้านอันนี้บอกว่าสำหรับเพิ่มสภาพคล่องให้ SME ที่ผิดนัดชำระหนี้อันที่3คือมาตรการพักต้นพักดอกเบี้ย 3-12 เดือนเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มที่ใกล้จะเป็น NPL อันที่4คือมาตรการแปลงโอกาสเป็นทุนใช้คำสั่งซื้อเป็นหลักเป็นเหมือนหลักคำประกันอ่ะเป็นคำประกันเงินกู้อ่ะ 30-50% เป็น4เรื่องที่ทางสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยเสนอไปให้กับทางรองนายกสุพัฒนพงษ์นะคะบอกยื่นเมื่อวานมั้งวันที่10มิถุนายนถ้าจะยื่นเมื่อวานอ่ะแต่ก็มีของสภาหอด้วยนะครับสภาหอบอกว่ายื่นข้อเสนอเหมือนกันให้ผ่อนคลายกฎระเบียบให้กับสถาบันการเงินมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจมากขึ้นคือให้แบงค์เนี่ยให้เหมือนกับแบงค์ชาติหรืออะไรเงี้ยคลายกฎให้แบงค์ให้แบงค์ใช้ดุลพินิจมากขึ้นใช้ความรู้สึกอะไรเงี้ยมากขึ้นอย่าไปเข้มงวดมากนะเช่นสถาบันการเงินมีกฎเกณฑ์ให้สินเชื่อในหลายมิติคือแบบให้ดูแบบอะไรเงี้ยมากขึ้นให้ธุรกิจค้าปลีกเนี่ยคัดกรองข้อมูลผู้ขายเพื่อที่สถาบันการเงินจะประเมินความเสี่ยงได้แล้วก็ขอแบงก์ชาติเนี่ยปลดล็อกลูกค้าลูกหนี้ปลดล็อกลูกหนี้ที่ติดเครดิตบูโรหรือ NPL คือถ้าเกิดไปปลดล็อกตรงนั้นมันก็เหมือนกับทำให้ลูกหนี้เนี่ยเขาสามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ อะไรได้มากขึ้นอีกอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้แบงก์ชาติเนี่ยขยาย Asset Warehousing ครอบคลุมเงินกู้ที่เพิ่มเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจมากขึ้นอันนี้มาจากสภาหอนะคะที่ยื่นให้กับทางแบงค์ชาติก็คือเหมือนกับให้คลายเรื่องของความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะให้ทั้งลูกหนี้อยากจะให้ธุรกิจเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นครับเออนะนี่ก็เป็นการมองในแง่ของการช่วยก็ช่วยลูกหนี้อยู่อ่ะส่วนใหญ่ก็ยังช่วยลูกหนี้ทำให้เกิดการฟื้นตัวในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมี5สมาคมการท่องเที่ยวนะครับก็คือสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมไทยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศสมาคมสปาไทยแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยเนี่ยเขาไปสำรวจนะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือนะครับอันเนี้ยสำรวจเพื่อเดี๋ยวจะไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับมี3ข้อเสนอหลักๆออกมาค่ะนะครับก็คืออยากให้เร่งกระจายวัคซีนและเร่งฉีดให้จังหวัดท่องเที่ยวคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูรายจังหวัดที่ได้รับวัคซีนเนี่ยจะเห็นว่าอย่างสมุทรสาครได้รับเยอะมากเลยพี่แก้มในสัดส่วนนะแต่เขาก็ฉีดกันไม่เยอะนะดิฉันก็นึกว่าเขาฉีดเยอะนะไปดูเนี่ยสมุทรสาครต้องทำแคมเปญนะรู้ป่ะ
ต้องทำแคมเปญรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนนะคือตอนนั้นอ่ะที่เขาเอาวัคซีนไประดมตรงนั้นอ่ะแต่คนก็ไม่ได้ไปฉีดเยอะไม่ได้ไปฉีดเยอะคือวัคซีนน่ะได้รับการจัดสรรเยอะแต่ว่าคนน่ะไปฉีดถ้าเทียบสัดส่วนเนี่ยไม่เยอะเขาทำแคมเปญเลยนะว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วอ่ะจะได้บัตรทานอาหารได้อะไรอย่างเงี้ยสมุทรสาครเขาทำเป็นโปรโมชั่นเลยอย่างเงี้ยนะบังเอิญว่าช่วงนั้นจังหวัดสมุทรสาครเขาเป็นคลัสเตอร์ใช่เขาเป็นคลัสเตอร์เขาก็เลยได้ไปเยอะแต่ตอนนี้ทางห้าสมาคมท่องเที่ยว5กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าลองพิจารณาดูว่าถ้ามีวัคซีนมาเป็นล็อตๆๆเนี่ยการจัดสรรเนี่ยดูจังหวัดท่องเที่ยวก่อนมั้ยเพราะว่าถ้าจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะได้รับวัคซีนเยอะมันก็จะเปิดการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวก็ภูเก็ตเขาได้กันเกือบทั้งจังหวัดนะก็เป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็นั่นเป็นตัวอย่างแต่ว่าหมายถึงว่าเอาอย่างเงี้ยก็ไปดูจากที่อื่นๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงวัคซีนเนี่ยมันอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงอาจจะอ่อนไหวนิดนึงเพราะว่าจังหวัดอื่นเขาก็บอกอ้าวเขาก็อยากได้เหมือนกันเขาก็อยากได้เขาก็อยากได้เขาก็อยากได้ทุกจังหวัดแหละพูดถึงอ่ะนะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องวัคซีนนะครับซึ่งบุคลากรท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ 550,000 คนนะครับคือต้องการวัคซีน1ล้าน1แสนโดสกันไว้ให้กับบุคลากรในภาคท่องเที่ยวได้ไหมนะเพื่อให้เปิดรับนักท่องเที่ยวได้เร็วที่สุดนะก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวรัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาคงไปคุยกับในครม.แล้วนะเพราะก็ต้องรับข้อเสนอไปเรื่องที่2คือให้สามารถจัดงานประชุมในพื้นที่สีแดงเข้มได้นะแต่ว่าก็กำหนดก็น่ากลัวกันไม่ก็กำหนดมาไงว่าขนาดห้องต้องเท่าไหร่เว้นระยะเท่าไหร่คือกำหนดแต่ก็ต้องใส่แมสนะต้องใส่แมสตลอดเลยต้องใส่แมสตลอดเราไปประชุมผู้ถือหุ้นนี่เขาไม่ให้ถอดเลยนะโอ้ยถอดไม่ได้สิไม่มีการตั้งน้ำในห้องประชุมเพราะว่าไม่มีการให้ถอดแมสเพื่อดื่มน้ำคือต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับนี่เขาก็เสนอให้จัดให้ได้เพราะว่าไอ้ธุรกิจการประชุมเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปถึงบริษัททัวร์ที่รับจองจัดสัมมนามีเรื่องของโรงแรมมีเรื่องของรถเช่ามีเรื่องของอาหารว่าง มันต่อเนื่องไปในหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยนะครับเขาถึงเสนอในเรื่องของการจัดประชุมได้3ลดเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นตลาดนะครับเงื่อนไขอะไรเช่นการกักตัวนะกักตัวถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วครบโดสกักตัวเท่านั้นเท่านี้ไหมอะไรเงี้ยคือผ่อนความเข้มงวดลงมาในกลุ่มที่เรามั่นใจว่าเขาแบบว่าความไม่เสี่ยงแล้วความเสี่ยงน้อยเสี่ยงต่ำน้อยมากแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของลดเงื่อนไขนะครับแล้วก็ลดวงเงินประกันการเดินทางจาก 100,000 เหรียญสหรัฐเหลือ 50,000 เหรียญสหรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้หรือว่าถ้ามาแบบครอบครัวมีสิทธิพิเศษให้อีก อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็จะช่วยให้การท่องเที่ยวสามารถฟื้นได้เร็วขึ้นนะก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังแหละนะเพราะว่าภาคท่องเที่ยวเป็นภาคหลักถ้าหากว่าไตรมาส4ฟื้นได้มันก็จะดีขึ้นเร็วสำหรับเศรษฐกิจไทยค่ะประมาณสัก40กว่านาทีที่เราคุยกันเนาะประมาณนี้แหละเราก็จะพยายามคุยประมาณนี้ค่ะไม่ให้มันนานเกินไปแล้วก็จะสรุปเป็นประเด็นอะไรเงี้ยมาให้นะสำหรับเรื่องที่น่าสนใจนะคะสำหรับอัปเดตเทรนด์ลงทุนกับเรียวลงทุนนะคนดู2สัปดาห์นี่เราเริ่มมาประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่11ก็เริ่มมาประมาณ9วันอ่ะเพราะว่าเราเริ่มไลฟ์วันที่1มิถุนาถ้าตัดเสาร์อาทิตย์ออกไปก็จะประมาณ9วัน9วันฟีดแบคก็โอเคเนาะประมาณนึงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้มาดูตอนไลฟ์ใช่ๆเขาบอกว่ามาตามดูทีนึงใช่หรือบางท่านก็อยากจะให้แบบมีนักวิเคราะห์เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำเต็มรูปแบบอ่ะเนาะพูดถึงนะคะดิฉันก็เหนื่อยไปทุกวันเลยจริงๆถ้าให้คุณปิ่มมาคนเดียวคุณปิ่มเขาก็จะเหนื่อยใช่ป่ะแต่เขาก็อยากทำแล้วดิฉันก็แบบเหนื่อยไงแล้วก็นั่งนึกว่าอ้าวตอนแรกก็คิดว่าจะสบายแล้วนะไม่ต้องจัดวิทยุแบบจัดมา18ปีอะไรเงี้ยนี่หนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าต้องไปนั่งให้ร้านใดผมด้วยอะไรด้วยแต่บางวันมาก็เริ่มกระเซิงกระเซิงมาแล้วนะเพราะว่าเอาแหละไลฟ์ก็ไม่ไหวจริงๆก็มีอะไรก็บอกมาก็แล้วกันค่ะนะคะก็อยากได้ความเห็นนะครับนะอยากได้ความเห็นอยากอะไรเพราะว่า Facebook Live มันต้องสื่อสารกันป่ะใช่มั้ยมันต้องสื่อสารกันอย่างเงี้ย
วันศุกร์คนจะน้อยนะครับนี่เพื่อนคุณปีนี้ใช่ป่ะนี่เขาเป็นเจ้าแห่งโซเชียลมาแต่ถ้าเกิดเราคิดนะถ้าเราคิดนะคิดในแง่ของการทำงานของเรานะว่าถ้าคือตอนที่ดิฉันเขียนหนังสือเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะดิฉันก็กังวลมากเลยพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกว่าเราอ่ะเขียนไปแล้วคนอ่านเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะอยากอ่านหนังสือเราไหมเขาจะชอบไหมเขาจะมีความสุขไหมหรือเขาอ่านไปแล้วเขาจะด่าเราไหมหรืออะไรประมาณนี้แต่ก็มีคนบอกว่าถ้าเราอยากทำเราก็ทำใช่คือเราไม่ต้องไปคิดว่าคนอ่านเนี่ยเขาจะรู้ไม่ต้องไปคิดแทนเขาไม่ต้องไปคิดแทนเขาว่าคนอ่านก็จะชอบไม่ชอบแต่ถ้าถามว่าเราทำแล้วมีความสุขเราอยากทำเราก็ทำก็เหมือนกันจัดรายการอย่างเงี้ยก็จะไม่สนใจก็ไม่ได้แต่ว่าก็อย่าไปซีเรียสมากว่าโอ๊ยคนดูน้อยคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากทำก็ทำเหมือนคนทำเพลงอ่ะศิลปินอ่ะหลายๆคนนะก็เขาก็ทำเพลงของเขาไปเรื่อยๆนะในเพจของเขานะค่อยๆปั้นจำนวนคนดู5คน10คนเขาก็ทำไปเรื่อยๆไอ้เพื่อนลูกอ่ะลูกสาวเพื่อนไลฟ์นะบอกเดี๋ยวไปช่วยมันดูหน่อยมีคนดู2คนเราก็ถามว่าคนดู2คนไลฟ์ทำไมบอกว่าเขาอยากไลฟ์เขาอยากแล้วเขาอยากทำก็ทำไปก็เราก็คิดแบบนี้กันละกันว่าถ้าคุณปิงมีเขายังอยากทำอ่ะถามดิฉันนะดิฉันก็ไม่ได้อยากทำนะเอาจริงแต่ถ้าเขาอยากทำดิฉันก็ต้องมาช่วยเขาทำแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณปิงมีเขายังอยากทำอยู่ก็ต้องเป็นดิฉันเนี่ยช่วยเขาทำไปด้วย uh-huh. แล้วก็อยู่กันไปแบบนี้ก็แล้วกันครับเหมือนดิฉันเขียนตอนนี้ดิฉันเริ่มไปเขียนไอ้ซีรีส์เกาหลีอะ รีวิวซีรีส์เกาหลีอะ คุณปิยมิตรเฮ้ยคนอ่านเยอะเดี๋ยวก็เอาดีด้านนี้ได้แล้วไม่เอาดี คือตอนแรกก็คิดว่าคนอ่านเขาจะว่าเราเปล่าวะเพราะเราก็ไม่ใช่สายเกาหลีเราไม่ได้รู้จักใครเลย แต่เราดูแล้วเราก็อยากเขียนไง แต่พอเราเขียนไปก็มีคนบอกว่าเฮ้ยชอบอ่านอะไรประมาณนี้แต่ตอนหลังเราก็ไม่คิดแล้วไงว่าใครชอบไม่ชอบถ้าเราอยากทำเราก็ทำใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะไลฟ์สดของเรียวลงทุนในเพจเรียวลงทุนกับอัปเดตเทรนด์ลงทุนถ้าคุณปิ่นยังอยากทำเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คือนี่แหละเอาไว้แบบเนาะมีอะไรก็ส่งมาจะได้คุยเพราะว่าไลฟ์มันคือ2ทางอย่างที่บอกไปจริงๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูกันเงียบๆบางทีมันก็ไม่สนุกไงไอ้คนจัดก็ไม่สนุกแบบมีอะไรมาบ้างมันก็สนุกดีนะงั้นสัปดาห์หน้าเจอกันพักเสาร์อาทิตย์ใช่พักก่อนแล้วก็วันจันทร์นะคะ 10:00 ตรงก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงกับเพจเรียวลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะคะเผื่อจะมีอะไรแบบแจ้งเตือนอัปเดตนะคะก็จะได้อัปเดตกันได้นะวันนี้เราส่งคนไปแล้วเนาะครับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ